สวัสดีค่ะรายการชุมชนวิชาการตอนชุมชนคนวิจัยวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันรสนีแกสมานค่ะรับกลับมาพบกันทุกวันศุกร์เหมือนเดิมนะคะวันศุกร์นี้ค่ะเราจะมาคุยกันเรื่องทะเลค่ะวิทยากรของเราในวันนี้นะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านทะเลค่ะคืออาจารย์ศักดิ์นันต์ปลาทองจากภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศา,ศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานคารินทร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับ่านผู้ฟังครับ วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งแล้วก็เรื่องชายหาดในจังหวัดสงขลาเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นปัญหาคลาสสิกของจังหวัดสงขลาครับเราเป็นมานานแล้วเราแก้ไขกันไม่ถูกสักไม่ถูกสักทีครับมันก็ยังปัญหาก็เลยยังคงอยู่และลุกลามด้วยเรื่องเรื่องถ้าจะย้อนความกลับไปเนี่ยค่ะอาจารย์จังหวัดสงขลาเริ่มเกิดปัญหากัดเซาะชายฝั่งตั้งแต่เมื่อไหร่คะ จริงเรื่องเรื่องของการกัดเซาะชายฝั่งเนี่ยถ้าคือเรามองโดยกระบวนการทางธรรมชาติเนี่ยจริงๆเนี่ยโดยกระบวนการาธรรมชาติเราเราไม่เรียกว่าการกัดเซาอชายฝั่งนะครับเพราะว่าคือมันเป็นการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลคือบางฤดูเนี่ยเราก็จะเห็นว่าชายหาดจะหดสั้นมากนะครับช่วงโดยเฉพาะช่วงที่คือลมแรงอย่างช่วงประมาณเ,เดือนพฤศจิกาธันวามกราเนี่ยนะครับชายหาดชายหาดเวณที่เป็นหาดทรายมันก็หายไปนะประเด็นหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าคือ สสยน้ำมาทางนี้โดยตรงนะคร e: pues mm ับมันก็จะหายไปนะครับแต่ในบางฤดูมันก็จะกลับมานะพอถึงช่วงประมาณเดือนพฤษภาก็จะกลับมาสายก็จะยาวเหมือนเดิมหลังจากที่ลมมันเปลี่ยนทิศไปนะครับเพราะฉะนั้นโดยกระบวนการทางธรรมชาติเนี่ยการอยู่การหายไปการกลับมาเนี่ยมันเป็นเรื่องเรื่องกระบวนการธรรมชาติอยู่ตลอดเวลานะคัเราก็ถือว่าเกิดขึ้นมานานแล yeah. ้วนะจนกระทั yeah. ่งส่วนข้างเราเริ่มมีมีกิจกรรมอะไรบางอย่างซึ่งมันไปรบกวนกระบวนการทางธรรมชาติบริเวณชายฝั่งทะเลเนี่ยนะครับ ถึงตอนนั้นอ่ะเลยทําให้เกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่ที่ไม่กลับมาเหมือนเดิมไม่ใช่กระบวนการทางธรรมชาติที่มีมีชายหาดมาแล้วก็หายไปอย่างเงี้ยตามฤดูกาลตอนนี้กลายเป็นว่าหลายๆายบริเวณนะครับได้รับอิทธิพลจากจากกิจกรรมของมนุษย์เนี่ยทําให้ชายฝั่งเนี่ยหายไปหายไปอย่างถาวรแล้วหายอย่างต่อนเนื่องด้วยโดยวิธีการของธรรมชาติเนี่ยค่ะตัวธรรมชาติเองเขามีกระบวนการสร้างชายหาดยังไงคะที่โดยโดยโบทปกติเนี่ยโดยธรรมชาติเลยเนี่ยคลื่นเนี่ยเป็นตัวที่สร้างชายหาด นะครับถ้าเราเรียนเรื่องฟิสิกส์เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าคลื่นเนี่ยเวลาที่มันเข้ามาชายฝั่งเนี่ยมันมามันเป็นทิศทางที่วิ่งเข้าหาชายฝั่งนะครับแล้วการที่คลื่นวิ่งเข้าหาชายฝั่งเนี่ยคลื่นไม่ได้มาแต่น้ําอย่างเดียวตลอดเส้นทางเขาพาเอาตะกอนมาด้วยตะกอนที่อยู่ในทะเลนะแล้วเราสังเกตได้เลยว่าชายหาดโดยโทั่วไปเนี่ยเราจะเห็นพวกเปลือกหอยพวกซากสิ่งมีชีวิตในทะเลเนี่ยพวกที่เป็นพวกอะไรเป็นซากหินปูนที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตในทะเลเนี่ยที่คลื่นเนี่ยพาขึ้นมามากรอย นั้นองค์ประกอบของหาดทรายเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเป็นเป็นตะกอนดินเศษซาาของพวกสัตว์ทะเลเนี่ยถูกพัดขึ้นมากองบนบนชายฝั่งกับอีกส่วนหนึ่งก็คือคือดินที่มาจากแผ่นดินอาจจะมาตามแม่น้ํามาจากการกัดเซาะริมหน้าผาต่างๆริมทะเลเนี่ยนะครับมันก็กลายเป็นเม็ดทรายออกมาสู่บริเวณปากแม่น้ําเสร็จมันก็มีคลื่นที่แบบพาพวกนี้ครับเข้ามาสะสมอยู่เป็นหาดทรายนั้นขึ้น ึ่นก็เป็นตัวที่พาทั้งทรายในทะเล,ะเ,ลเข้ามาแล้วก็พาทําให้ดินที่มาจากแม่น้ํานลาคลองเนี่ยสะสมอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลและนั้นเราจะเห็นว่าชายฝั่งที่มีลักษณะที่เป็นชายฝั่งทะเลเปิดเปิดโล่งๆมองไปไม่มีเกาะไม่มีไม่มีแหลมไม่มีอะไรเนี่ยเป็นรับคลื่นตรงๆเนี่ยบริเวณนั้นจะมีหาดทรายที่ตรงยาวมากเลยลองสังเกตดูตั้งแต่ปากทะเลสาบสงขาไปถึงแหลมตะลุมพุกเนี่ยยาวตลอดทั้งแนวเป็นบริเวณที่ หาทรายสะสมมาตลอดช่วงเวลาหกพันปีที่ผ่านมานเขาสะสมมาตลอดเลยกลายเป็นคาบสมุทรสติงพระแล้วทําให้ด้านในกลายเป็นทะเลสาสงขาคาบสมุทรสติงพระทั้งหมดเนี่ยเป็น,ปน,ปนสันทรายที่คลื่นพามาสะสมเพราะฉะนั้นโดยโดยโดยหลักธรรมชาติคือคลื่นเป็นตัวสร้างชายหาดไม่ใช่ไม่ใช่เป็นตัวทาลายชายหาดแสดงว่าที่เราพยายามแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งโดยการสร้างเขื่อนกันคลื่นเนี่ยเป็นวิธีการที่ไม่ค่อยจะถูกต้องในทางฟิสิก คือไม่ถูกต้องแน่ๆครับเพราะว่าพวกกำแพงตั้งแต่ตั้งแต่ยุคโบราณเราเรา,เรา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 สร้างกำแพงเราสร้างกันแพงริมทะเลเพราะเรากลัวเอ้ยบางฤดูกาลน้ํามันจะอาจจะเออขึ้นมามาขึ้นมาโดนพันธุ์พืชที่เราไปปลูกอะไรเงี้ยนะโดยเฉพาะธรรมชาติที่เป็นพืชชายหาดก็ทนได้อยู่แล้วแต่พอเร,เ,รเราเริ่มเราเริ่มคิดว่าเอออนาเขตพื้นที่เราจอดทะเลเรากลัวจะมีการลุกล้ำอะไรทั้งจากของคลื่นหรือว่าคนเข้ามาลุกล้ำก็เราสร้างกำแพง พอเราเริ่มสร้างกำแพงเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยพอถึงฤดูที่คลื่นลมเขาแรงตามตาม,ตามธรรมชาติเนี่ยพอคลื่นมาปะทะกำแพงมันก็จะพาสะท้อนกลับสะท้อนกลับ,อลบเอาทรายให้อยู่ด้านหน้ากำแพงหายไปเรื่อยๆแทนที่เดิมคลื่นมาเอาทรายมาสะสมบนบนสันทรายนะครับตอนนี้การว่ามาเจอกำแพงเกิดการสะท้อนกลับไปตามหลักฟิสิกส์เป๊ะเลยคลื่นกระทะกับกำแพงกระทะกำแพงเสร็จสะท้อนเอาทรายด้านหน้าออกไปซึ่งกำแพงส่วนใหญ่นี้เป็นคอนกรีตก็จะเป็นคอนกรีตเริ่มตั้งแต่คอนกรีตหรือว่าหิน เอาหินไปกองหรือบางทีเป็นกระสอบทรายไปวางนะครับทุกอย่างนะที่ที่ไปขวางไปรับแรงปะทะของคลื่นเนี่ยล้วนแล้วแต่ทําให้เกิดการสะท้อนกลับของคลื่นแล้วพารายออกไปทท้านั้นเลยคือเวลามาปะทะกับของแข็งอย่างเนี้ยค่ะอาจารย์การสะท้อนกลับนี่ก็จะแรงด้วยไหมคะใช่ครับก็คือสะท้อนเหมือนเราเราปลาลูกอิงปองเข้าผนังกําแพงครับมันก็สะท้อนกลับมายิ่งปาแรงเท่าไหร่ มันก็จะท้อนกลับมาแรงเท่านั้นแสดงว่าจํานวนเม็ดทรายที่ลื่นหอบกลับไปเนี่ยก็เยอะกว่าปกติด้วยก็ถูกพัดออกไปทัทง้ทงทงั้งทั้งทั้งบร,ริเวณที่สะสมอยู่ด้านหน้ากําแพงก็จะหายไปมันมันก็จะลึกขึ้นเรื่อยๆนะครับชายฝั่งทะเลมันจะลึกลงไปเรื่อยๆเพราะว่ามันสะท้อนกลับแล้วขูดเอาทรายออกไปอาจารย์คะเราเรื่องกระแสน้ําเนี่ยค่ะว่ากระแสน้ําพัดมาจากทางไหนไปทางทิศไหนอันนี้มีผลต่อการกัดเซาะด้วยไหมคะอันนี้ก็สําคัญมากครับโดยเฉพาะ โดยในในเขตเอ่าวไทยตอนล่างเนี่ยตั้งแต่นาธิาที่วาสขึ้นมาเลยนะครับถึงนครเนี่ยมีลักษณะข,ของกระแสน้ําสุทธินะครับก็คือบางฤดูอาจจะพัดลงใต้บางฤดูอาจจะพัดขึ้นเหนือแต่โดยสุดทิแล้วเนี่ยพัดจากทิศใต้ขึ้นเหนือคือตัวหลกัหลกๆเคยพาทรายจากด้านล่างขึ้นไปทางเหนือนะเพราะฉะนั้นทรายทรายที่อยู่บริเวณหน้าปากทะเลสาบสงขลาเนี่ยมันมันจะถูกขยับขึ้นไปเรื่อยๆไปถึงนู่นปลายแหลมตะลมพุกเลยนะครับหรือตั้งแต่นาที่วาดก็ถูกพัด ส่ง่ขึ้นมาด้านบนตลอดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือกระบวนการทางธรรมชาตินะครับมันอาจจะมีการขึ้นปะทะชายหาดโดยมุมเฉียงอยู่แล้วนะครับมันไม่ได้เข้าหาตรงตรงมุมเฉียงพอมุมเฉียงก็มีแรงหนึ่งที่เข้าหาหาชายฝั่งอีกอีกแรงหนึ่งก็แตกไปเป็นแนวแนวที่ขึ้นเหนือไปนะครับก็พาทรายไปนั้นะโดยโดยทั่วไปถ้าเกิดมันมีโครงสร้างอันสักอย่างที่ไปขวางตั้งฉากกับทะเลแล้วขวางขวางไม่ให้ตะกอนจากที่หนึ่งไหลขึ้นไปด้านบนเนี่ยมันก็จะเกิดการกัดซอด้านหนึ่ง ผมยกตัวอย่างที่ใกล้ตัวที่สุดก็คือตรงตรงปากทะเลสาบตรงปากทะเลสาบที่เรามีการสร้างเขื่อนกั้นปากร่องน้ำํำนั้นพอเราสร้างเขื่อนกั้นปากร่องน้ําสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทรายสะสมอยู่เวลแหลมสนอน่อนนะครับสะสมมาเป็นหลายร้อยเมตรแล้วนะครับในขณะที่ฝั่งที่เป็นหาดทรายแก้วสานักสงหาดทรายแก้วเนี่ย ก็ค่อยๆหายไปเรื่อยๆเพราะไม่มีทรายมาทดแทนขณะที่ทรายมันถูกพัดขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่ามันพัดขึ้นไปไม่ถึงหรือเปล่าคะรย์ใช่ครับถูกคือพัดขึ้นไปไม่ถึงส่วนหนึ่งในอีกส่วนหนึ่งก็คือตะกอนที่ออกจากปากทะเลสาบพ,พอมีเขื่อนกั้นปากล่องน้ําเนี่ยมันทําให้ทรายทั้งหมดแทนยะเรียบชายหาดขึ้นไปมันถูกพัดออกไปกลางทะเลข้างนอกนะครับมันก็ไม่กลับเข้ามาแล้วจากปัญหากัดเซาะชายฝั่งที่สะสมมานานหลายปีเนี่ยคะ่ะตอนนี้สภาพชายหาดของจังหวัดสงขลาแล้วก็ใน พื้นที่ฝั่งอ่าวไทยเป็นยังไงบ้างถ้ามองสงขาก่อนนะถ้ามองสงขาเนี่ยจุดที่ทําให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งที่รุนแรงนะครับมันก็จะเริ่มมาจากสองสองเหตุปัจจัยนะครับก็คืออันหนึ่งคือเขื่อนกั้นปากล่องน้ําที่ทะเลสาบกับท่าเรือ้ําลึกนะครับสองอันนี้คือทําให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งทางฝั่งสิงหานครอาจใส่แก้วขึ้นไปนะครับกับอีกอันหนึ่งคือทางด้านใต้ของทะเลสาบลงไปนะครับก็เป็นพื้นที่ตั้งแต่เทพานะครับเทพาสกอมนาทับ ตรงนั้นเนี่ยเกิดในช่วงยุคป,ประมาณปี2 5 4 0นะเราเริ่มมีการสร้างไม่ได้เขื่อนกั้นปากร่องน้ำนะครับเขื่อนกั้นปากร่องน้ําหรือรอดักทรายเนี่ยกั้นปากร่องน้าไม่ให้ทรายมาทับถมตรงปากร่องนาทับปากล่องเทพาสกอมเนี่ยนะครับมันก็เลยทําให้เกิดการสะสมอยู่ด้านหนึ่งสะสมของทรายด้านใต้ขณะที่ด้านเหนือทั้งหมดอะถูกกัดซอะทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเทพาสกอมนาทับเนี่ยเกิดการกัดซอะอย่างรุนแรงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่ม เริ่มมีการสร้างเอาหินไปสู้กับธรรมชาติเอากำแพงกันคลื่นเอาหินทิ้งกลางทะเลไปวางอยากทราบนิดนึงค่ะว่าการเอาหินทิ้งหรือว่าการสร้างเขื่อนสร้างกำแพงเนี่ยค่ะอาจารย์อันนี้เราเอาตัวอย่างมาจากเมืองนอกไหมคะหรือว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่แก้ไขปัญหานี้เขาไปเอาวิธีการแบบนี้มาจากไหนจริงๆเมืองนอกเขาก็มีนะครับแต่มันขึ้นอยู่กับอะไรบริบทหรือ ความจาเป็นในการใช้พื้นที่เขาผมยกตัวอย่างสิงคโปร์เนี่ยต้องมีอยู่แล้วนะครับเพราะเขาไม่ได้ไม่ได้เห็นความสําคัญของาใช้หาดเขาต้องการพื้นที่มีการลุกล้ำในทะเลถมทะเลด้วยซ้ําไปพอถมทะเลปั๊บก็ต้องมีกระบอกโครงสร้างที่ปกป้องพื้นที่ของเขางนั้นเขาสามารถเอาหินเอาเอาิฐเอาดินไปถมทะเลเพื่อจะต้องการพื้นที่ใหม่ต้องการท่าเรือต้องการสนามบินอย่างญี่ปุ่นเนี่ยนะก็มีนะครับ,ก,ก,นะรบก็ถมไปนะครับแต่ในในใน,ในหลายๆบริเวณเนี่ยเป็นบริเวณที่ มีความละเอียดอ่อนเป็นพื้นที่หาดทรายเพื่อการท่องเที่ยวเพื่อการคงสภาพธรรมชาติเนี่ยเขาก็ไม่ทำนะครับแต่ว่าจริงๆแม้แต่ในอเมริกาเองก็เคยทํานะครับทำเนี่ยทำกำแพงหินเขื่อนกันขึ้นในสมัยก่อนแล้วก็เกิดปัญหาแบบบ้านเราเนี่ยแล้วเขาก็เรียนรู้ทุกวันนี้ก็มีหลายที่ก็พยายามจะลื้อออกแล้วก็ห้ามทําการที่เราเดินตามหลังก็ามาเดินตามในสิ่งที่ผิดผิดมาตลอดก็ทําผิดจนเขาเลิกแล้วเนี่ยเรากลับจะเพิ่งไปดูตัวอย่างเข้ามาแล้วเราไม่ได้สนใจว่าไอ้สิ่งที่กําลังเกิดขึ้นเนี่ย เขาบ่นกันว่าอะไรมาอยู่นักาการบอกว่ายัางไงว่าเขาเดินมาผิดทางแต่เราไปเห็นไงว่าอ้าวมีหินเนี่ยที่นี่มีหินทําไมเราจะมีไม่ได้แล้วก็เลยมีกับเขาตามตามไปด้วย,ยอะไรอย่างนี้ครับคราวนี้เมื่อสิบปีที่แล้วพอเกิดสิ่งก่อสร้างรุกล้าลงไปในทะเลตรงปากบางนาทับเนี่ยค่ะเกิดผลอะไรกับชายหาดฝั่งสมิลาแถวนี้บ้างไหมคะอ่าจริงๆจริงๆมันก็จะ อยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกับปากล่องตรงนั้นก่อนในะในในระยะแรกนะครับก็มีการกัดซ้ออย่างเห็นชัดๆก็อย่างนาทับเนี่ยคือมอมีเขื่อนกันปากล่องน้ําก็จะกัดซ้ออยู่ระยะระยะทางไม่ไกลประมาณกิโลหนึ่งสองกิโลเนี่ยนะครับไม่ไม่ไม่ไกลมากแต่พอเราเริ่มเริ่มเห็นว่ามีการกัดซ้อเนี่ยเรามีกระบวนการที่ไปสู้กับธรรมชาติโดยการเอาหินไปทิ้งต่อเนี่ยมันเราไปทิ้งที่จุดจุดนั้นมันสามารถปกป้องพื้นที่หน้าด้านหลังของกองหินได้ก็จริงแต่ว่ามันทาให้ พื้นที่ถัดไปเกิดการกัดเซาะต่อเนื่องต่อไปอีกคือกัดเซาะทิศเหนือขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นไปอีกครับรก็คือเหตุผลหลักๆก็หลักวิสิงเหมือนกันเขาเรียกปรกากฏการณ์การเลี้ยวเบนของคลื่นเมื่อสิ้นสุดสิ่งก่อสร้างตรงนั้นเมื่อไหร่ปั๊บจะเกิดการคลื่นประท้านเนี่ยแล้วเกิดการเลี้ยวเบนของคลื่นเข้ามาทําให้บริเวณถัดไปเกิดการกัดเซาะที่รุนแรงมากขึ้นคลื่นก็จะแรงขึ้นในบริเวณถัดจากไอกองหินตรงนั้นนะครับถือว่าเป็นจุดกาเนิดคลื่นใหม่อันหนึ่งเระท้า้คล ก็เกิดการกัดเซาะต่อเนื่องไปก็เลยกลายว่ามันก็ลุกล้ากัดเซาะต่อเนื่องต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆนะครับค่ะแล้วสําหรับตัวชายหาดชลาทัศน์ซึ่งเคยเป็นชายหาดที่สวยงามของสงขาเนี่ยค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็เจอปัญหากัดเซาะชายฝั่งรุนแรงเหมือนกันตัวสาเหตุหลักของการกัดเซาะที่ชายหาดชลาทัศน์นี่คืออะไรคะอาจารย์คือที่หาดชลาทัศน์เนี่ยอาจจะต้องย้อนกลับไปถึงถึงช่วงที่เคยมีเรือลำหนึ่งนะเรือปานมา เรือที่มาเกิดตื้นในช่วงประมาณปี237นะครับมันมาเกิดตื้นพอเรือลำนั้นมาเกิดตื้นปั๊บเนี่ยมันทําให้เกิดการสะสมของทรายด้านที่อยู่ฝั่งเข้าเส้นนะครับด้านนี้มัเข้าเส้นอะาที่ด้านด้านเหนือขึ้นไปถูกกัดเซาะด้านฝั่งที่ระหว่างเรือกับเก้าเส้นเนี่ยมีทรายมาสะสมเต็ไมไปหมดเลยทรา,ายยาวมากไปหลายร้อยเมตรนะครับแต่ว่าเรือลำนั้นเป็นสิ่งที่ผิดผิดปกติก็ต้องมีกระบวนการที่เราออกนะครับพอเราเรือลานั้นออกไปเสร็จปั๊บเนี่ย ธรรมชาติก็จะเกลี่ยพื้นที่เกลี่ยพื้นที่ก็คือบริเวณที่มีทรายสะสมมันก็ต้องถูกเกลี่ยออกไปเพราะมันไม่สมดุลตรงมันอยู่ดีมันอยู่ดีทรายมาตื้นทะเลก็ต้องพยายามที่เกลี่ยให้มันมีความความความราบเรียบนะครับก็เริ่มเกิดทราย้วเริ่มหายไปนะครับทรายก็หายไปหายไปหายไปนี่ประเด็นก็คือพอหลังจากนั้นเนี่ยเรามีการสร้างโรงบำบัดน้าเรียกจริงไม่ใช่โรงบำบัดน้ำเป็นโรงดูดน้ําเสียโรงดูดน้ําเสียตรงเก้าเส้งนะครับเป็นอาคารอยู่ริมถนน บริเวณที่เขาไม่คิดว่ามันจะเกิดปัญหาว่าคลื่นจะถึงแล้วเพราะสมัยตอนที่เรือปานมาอยู่เนี่ยมันตื้นนะครับคลื่นมาไม่ถึงน้ําทะเลมาไม่ถึงนะครับแต่พอเอาเรือนั้นออกไปที่นี้ธรรมชาติก็กลับมาอย่างเดิมแล้วนะครับมาปะทะกับกําแพงของอาคารัอาคารอาคารดูน้ําเสียเนี่ยก็เป็นอาคารเล็กๆอันนึงอะแต่ว่าผลกระทบจากการที่คลื่นมันกระแทก สะท้อนกับเลี้ยวเบนเนี่ยทำให้เกิดการกัดเซาะถนนฝั่งตรงหัวโคง้งตรงเก้าเส้นนะครับก็เลยเกิดปัญหาว่าอ้าวคลื่นทําให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งที่ภาครัฐก็ทําไงก็คิดจะสู้สู้กับธรรมชาติด้วยการเอาหินไปกองไปขวางไม่ให้คลื่นยุคแรกนี้เป็นการเอาหินไปตั้งเหรอคะใช่เอาหินไปกองเป็นก็ได้เป็นเป็นกาแ,แพงกาแพงกันคลื่นใเว่าตรงนั้น ก็คือเป็นหินก้อนใหญ่ๆเลยไหมครับะอ๋อหินหินวางวางเป็นแถวเลยครับวางเป็นแถวเลยตรงตรงแถวชมชนเ็าเซ้งงาที่เราเห็นกันอยู่ริมถนนนะครับนั้นพอเราเอาเอา,เอาตัวหินตรงนั้นไปวางปั๊บมันก็เจอปรากฏการณ์สะท้อนกลับกับเลี้ยวเบของคลื่นมันก็เลยทําให้ด้านเหนือกัดเซาะที่รุนแรงมากขึ้นหลังจากนั้นก็มีการคิดสารพัดวิธีเอาทั้งกระสอบทรายเอาหินที่ห่อด้วยโครงตะข่ายไปวางอะไรเงี้ยครับวางไงก็ก็สู้กับธรรมชาติไม่ได้เพราะว่า คลื่นมันเกิดการเลี้ยวเบนการสะท้อนยุคหนึ่งเ,เคยมีที่เรียกว่าบิ๊กแบ็กที่เป็นบิ๊กแบ็กกระสอบทรายยักษ์นะครับก็คืออย่างกระสอบทรายยักษ์เนี่ยเขาก็มองว่าจริงๆมันเหมือนกับแค่เอาทรายมาใส่แล้วก็ห่อด้วยกระสอบมันไม่น่าจะทําให้เกิดการสะท้อนของคลื่นได้รุนแรงแต่จริงๆก็เกิดการสะท้อนเหมือนกันคลื่นก็ปะทะกับกำแพงของไอ้กระสอบทรายเนี่ยก็เกิดการสะท้อนกลับไปเหมือนกันสายด้านหน้าก็หายไปกันลึกขึ้นก็เลยกลายเป็นว่า ทำให้เกิดผลกระทบที่ต่อเนื่องไปอีกทั้งด้านหน้าของของของก็สอบทรายแล้วก็ด้านที่ปลายน้ําขึ้นไปด้านบนอีกแล้วก็เลยกัดเซาะรุนแรงมากขึ้นอีกนี่คือกระบวนการสารพัดวิธีที่พยาจะสู้ธรรมชาติด้วยโครงสร้างแข็งทั้งหลายเราล้วนแต่พ่ายแพ้ทั้งนั้นตอนนี้กัดเซาะขึ้นไปถึงไหนแล้วจันก็ยาวไปอีกประมาณสี่กิโลครับจากจากชุมชนเกาเซ้งตรงนั้นขึ้นไปด้านด้านหนึ่ง นอกจากจะมีหินทิ้งมีบิกแบ็กที่เป็นกระสอบทรายแล้วมีกำแพงคอนกรีตด้วยไหมคะกำแพงคอนกรีตจริงๆมีอยู่นิดเดียวตรงแถวแถวตรงตรงนี้มีลานจอดรถ่ะตรงที่มีเคยมีเวทีโรงเรียนหน้าโรงเรียนใกล้โรงเรียนตรงนั้นอยู่นิดนึงที่เป็นสามแยกนี่ป่าคะใช่ใช่ตรงสามแยกตรงนั้นนะครับแต่จริงๆตรงนั้นก็เริ่มเป็นเป็นส่วนปลายแล้วล่ะจะไม่ได้ผลกระทบมากถ้าหยุดนะหยุด หยุดที่จะวางของแข็งทั้งหลายในบริเวณโซนเก้าเส้นนะครับเพราะถ้ามันโซนมันกัดซอ้อมจะกัดซอ้ออยู่ไม่ไกลมากแล้วก็ตอนนี้ก็เอาไอ้ถุงแล้อสอบทรายไปวางอยู่แล้วก็จะทําให้เกิดการซอร้อด้านด้านตามไปทางทางน้งเนือกต่อไปแดงว่าของเดิมที่เคยวางเพื่อป้องกันการกัดซอ้อก็ยังไม่ได้มีการหยิบอะไรออกไปไไเ,เลยครับไม่้ออกไปครับ,ค,รบคือตราบใดที่ต้นต้นเหตุมันยังไม่ถูกเอาออกไปยังไม่แก้ไขตรงนั้นเนี่ยทุกวันนี้เราแก้แต่ปลายเหตุทั้งนั้นเลย แล้วก็ก็ต้องแก้กันอยู่อย่างนี้แก้ที่ปลายเหตุซึ่งก็ไม่มีทางสําเร็จสักทีเพราะว่าเราเปลี่ยนกระบวนการทางธรรมชาติแล้วการแก้ไขที่ถูกต้องจริงๆแล้วมันควรจะเป็นยังไงคะดันจริงๆคลื่นกับทรายเนี่ยมันเป็นของคู่กันคือทรายทรายเขาจะโอนอ่อนผ่อนตามตามคลื่นอยู่แล้วล่ะลักษณะของหาทรายเนี่ยมันไปตามที่คลื่นจะมาจัดเลยนะครับเพราะฉะนั้นคลื่นเนี่ยคลื่นเนี่ยจะเบาก็เพราะทรายแต่คลื่นจะแรงขึ้นก็เพราะของแข็งนะครับถ้าเราไม่มีเอาของแข็งไปไปสู้กับคลื่นอย่างเงี้ย มันก็จะเบาลงถ้าเราไปสังเกตดกูตอนนี้ตอนที่เพิ่งเพิ่งเอาทรายไปถมลงไปเนี่ยนะไปเปเติมทรายเราเห็นเลยว่ามันมีม,นม,มันมีแนวแนวราดเอียงของทรายที่ชะลอ,อคลื่นก่อนที่เข้าสู่ฟังนะครับแต่บรินเวณที่อยู่ด้านหน้าหินเลยคลื่นแรงเพราะคลื่นเข้ามาตรงตร,งตร,งระทะหินโดยตรงแล้วสะท้อนเอาทรายออกไปข้างหน้าแล้วอย่างภาพที่หนูเห็นใน a ฟ e b o o k อาจารย์นะคะที่รู้สึกจะเป็นแถวนครศรีธรรมราชที่คลื่นสูงมากๆอันนั้นคือเกิดจากไหนคะอาจารย์ เหมือนกันครับก็คือมันเริ่มมันมีมีสิ่งก่อสร้างที่ลุกล้ำไปในทะเลด้านใต้ลงมาจริงๆมีท้าไล่มาเนี่ยมีอยู่ประมาณเขาเรียกอะไรออฟชอ์เบกวอเตอร์เขือนหินทิ้งนอกชายฝั่งครับอยู่มาร้อยสาสิบแปดตัวตัวหนึ่งอยู่ความยาวมาณหกสิบถึงแปดสิบเมตรเนี่ยที่เป็นรูปตัวทียื่นออกไปไหมอันนี้เป็นเป็นอะไรเป็นแนวกองหินกองหินที่อะไรความยาวมาณหกสิบแปดิเมตรเนี่ย ไม่ได้เป็นรูปตัวที้วเป็นบาร์เขนานกับใช้ฟังเลยอยู่ห่างจะใช้ฟังออกไปตลอดทั้งแนวเพราะนั้นพอจบซึ้งซึ้งซ้สุดตรงนั้นตัวสุดท้ายเนี่ยถัดมาก็จะขคลื่นก็จะแรงยิ่งตอนนั้นเนี่ยที่แรงเพราะว่าเรามีกำแพงพอเมื่อไหร่ก็ตามเราใช้กำแพงตั้งตรงเนี่ยสู้กับคลื่นเนี่ยคลื่นมาปะทะโป้งก็มาสะท้อนกับ เจอกับคลื่นลูกใหม่ที่เข้ามาชนกันคือายวาว่าถ้าถ้ายิ่งสร้างอะไรขึ้นมาตั้งฉากนี้คลื่นพอมาปะทะมันจะยิ่งแรงใช่ครับนั่นคือนั่นคือเหตุผลว่าทําไมกําแพงกันคลื่นคือสิ่งก่อสร้างที่ร้ายที่สุดที่ทาให้เกิดการกัดเซาะใจฟังรุนแรงที่สุดพอรับแรงประทะกับคลื่นโดยตรงเลยนะครับแล้วถ้าจะแก้ไขเนี่ยอาจารย์เราควรจะใช้วิธีการไหนที่เป็นมิตรกับธรรมชาติแล้วก็ไม่ทําให้เกิดการกัดเซาะต่อไปอีก คือถ้าเราถ้าเราถ้าเราอยากจะให้สิ่งที่เราลงไปแล้วนยังคงอยู่เช่นเช่นเราอยากมีเขื่อนกั้นปากล่องน้ําเพื่อให้เรือวิ่งเข้าวิ่งออกเนี่ยทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าจําเป็นต้องมีแต่ทุกคนก็ต้องยอมรับด้วยว่ามันจะทําให้เกิดการกัดเซาะด้านใดด้านหนึ่งด้านหนึ่งสะสมอีกด้านหนึ่งกัดซเซาะนะครับเพราะนั้นบริเวณที่กัดเซาะเราต้องยอมรับร่วมกันว่ามันกัดเซาะแน่ๆแล้วต้องยอมรับอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าเราใช้กําแพงหินหรือโครงสร้างแข็งทั้งหลายไปสู้กับมันเนี่ย มันจะมีผลกระทบต่อเนื่องในพื้นที่ถัดไปทันทีงนั้นทางเรื่องหนึ่งถ้าอยากมีเขื่อนกันคลื่นกันปากร่องน้ําเราจะต้องยอมรับว,ว่ามันจะต้องหูก,กัดซ้อตรงนั้นก็คือยอมให้ตรงนั้นกัดซ้อแล้วมันจะหยุดหยุดแค่ตรงนั้นนะครับหยุดแค่ตรงนั้นแล้วมันจะไม่ไม่ลางลูกลามต่อเนื่องไปไกลามากมากกว่านี้แล้วสาหรับพื้นที่ที่เรายอมให้มันกัดซ้อนเนี่ยคะ่ะอาจารย์เราจะทําอะไรเพื่อฟื้นฟูชายหาดตรงนั้นได้บ้างคือตรงนั้นเนี่ยด้วยความที่อิทธิพลการเลี้ยวเบนของคลื่นเนี่ย คือไม่มีไม่ว่าจะอะไรเอาเติมทรายไงทรายก็จะหายอยู่ดียังไงก็หายนะครับก็ต้องยอมให้มันกัดซ้อก็เวีนคืนที่ดิน้องหลวงยอมให้มันกัดซ้อเข้ามาเป็นอ่าวเข้ามาแล้วหยุดถ้ามันกัดซ้อนี้มันจะยิ่งกัดลึกเข้าไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วถ้าถ้าอย่างนั้นถ้าใช้วิธีการเติมทรายเนี่ยค่ะมันจะช่วยได้ไหมคะก็จะช่วยช่วยมันเทาช่วยมันเทาได้ครับแต่มันก็จะหายไปทุกปีทุกปีแล้วสาหรับการแก้ปัญหากัดซ้อใช้ฝั่งจะมีหลายชลาทัศน์ทราบมาว่า จะมีการเติมทรายด้วยไมทราบว่าช่วงช่วงนี้ดําเนินการไปถึงไหนแล้วเว้รก็เขาเติมเติมทรายเสร็จไปได้ในช่วงตั้งแต่ช่วงกันยาปีที่แล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ยังอยู่นะจริงๆถ้าอย่างฉลาทัศน์เนี่ยเราอยากให้เป็นแหลง่งท่องเที่ยวเป็นแหลง่งหาทรายเนี่ยเราต้องหยุดที่จะสร้างเอากําแพงหินเขื่อนหินกระสอบทรายทั้งหลายไปลงแล้วเติมทรายอย่างเดียวแล้วทรายถึงมันจะหายไปมันจะไปกองอยู่แถวแหลมสวนอ่อนตรงหนังเงือกถัดไปาหนังเงือกก็ทรายเต็มไปหมดเลย นั่นคือทรายที่เราเอามาลงตรงเก้าเส้นนี้เองหลังจากเขาเติมทรายเนี่ยค่ะอาจารย์อาจารย์ได้ไปดูความเปลี่ยนแปลงของชายหาดไหมคะว่าว่ามันดีขึ้นกว่าเดิมไหมหรือว่าเท่าเดิมคือตอนที่เติมทรายลงไปเนี่ยเติมเข้าออกไปค่อนข้างจะไกลพอสมควรนะแต่ทรายก็ถูกคลื่นพาออกไปมันก็หายไปอย่างรวดเร็วภายในในหนึ่งฤดูนี่แหละเพราะว่าตัวกำแพงหินตรงนั้นยังอยู่นั้นมันเกิดการเลื่อเบของคลื่น ทรายนั้นก็จะหายแต่ว่าเป็นลักษณะข,ของการหายที่ที่คลื่นเข้ามามาปรับแต่งปรับแต่งให้เกิดความความราดเอียงที่เหมาะสม,มครับแต่มันก็จะต้องหายเพราะต้นเหตุยังอยู่หายแต่ค่อยๆหายไปเรื่อยๆก็ต้องรอดูว่าหมดฤดูมรสุมนี้จะหายไปขนาดไหนค่ะตามความคิดเห็นของอาจารย์เนี้ยค่ะถ้าจะแนะนําว่าจะแก้ปัญหาก,กับเสื่อใช้ฝั่งชลาทัศนนี่นนี้อาจารย์จะแนะนํำยังไง ถ้าแบบให้แก้ไขได้เบเ็ดเสร็จเลยกหนึ่งก็คือหรือหรือกองหินนั้นออกทั้งหมดย้ายแนวถนนออกมาแล้วก็ชุมชนเกาเซงก็ต้อง,ต,องต้องปรับนะครับอาจจะต้องเอางบที่เราบอกว่าใช้ในการแก้ไขปัญหาการซ้อใจฝังซึ่งหมดตังมาไม่รู้กี่ร้อยล้านแล้วเนี่ยเวนคืนที่ดินชดเชยที่ดินให้เขาอะไรเงี้ยน,นะครับก็ต้องถ้ากฎหมายไม่ไม่มีก็ต้องพยายามให้มีกฎหมายออกกฎหมายขึ้นมาเพื่อจะให้อำนาจรัดในการในการเวนคืนในการจ่ายชดเชยให้กับพื้นที่ตรงนั้นนะครับ คือทะพืีของชุมชนของเก้าเส้นเนี่ยถ้าเราดูในอดีตเนี่ยลักษณะข,ของบ้านเรือนเขาในอดีตเป็นบ้านเรือนที่มีเสามีใต้ถุนคือเขารู้เลยตั้งแต่อดีตว่ามันต้องมีบางที่น้ำมันเออขึ้นมาถึงใต้ถุนอาคารเขาใต้ถุนบ้านแต่ทุกวันนี้เนี่ยถ้าเราไปดูเนี่ยปรากฏว่าพื้นอาคารบ้านเรือนแนวแนวนอกแนวริมทะเลทั้งหมดปรากฏว่าเป็นพื้นติดพื้นทั้งหมดแพะไม่ยกเสาแล้วตอนนี้นะครับงนั้นลักษณะข,ของบ้านเรือนมันเปลี่ยนไปลว ถ้าเรากองหินตรงนั้นออกชุมชนตรงนั้นก็ต้องเดือดร้อนโดยเฉพาะแนวที่สร้างมาใหม่ถ้าเราไปดูรูปเก่าๆปีสามเจ็ดแล้วมันเห็นเราเห็นเลยว่ามันแนวดั้งเดิมปีไหนอยู่ตรงไหนน,นะครับแนวอีกมันเพิ่มมาอีกแนวหนึ่งละแนวนั้นที่เพิ่มมาเพราะหลังจากที่เราเอาหินไปเติมตรงนั้นนะครับแล้วเราหินออกชุมชนนั้นแนวหนึ่งต้องหายงนั้นะถ้าเกิดจะแก้ให้ระยะยาวลองลองประเมิน มูลค่าที่เราต้องต้องเติมซรายต้องแก้ไขปัญหาชราทั์ในอีกสิบยิบปีข้างหน้าจะหมดอีกกี่พันล้านเอาเงินตรงนี้ไปชดเชยได้ไหมนะครับกับแนวถนนอาจจะต้องย้ายถ้าเราดูแผนที่ภาพถ่ายกับทางอากาศเ,เราเห็นได้เลยว่าถนนมันเพินเพียนอยู่ยอมย้ายถนนเข้ามาในค่ายทหารสักนิดน,นึงนะครับมันก็จะจะจบแล้วนอกจากชายหาดชราทั์ที่เห็นว่ามันมีการกัดเซาะชัดเจนแล้วเนี่ยค่ะอาจารย์ จังหวัดที่เหนือจากสงขาขึ้นไปนี่เจอปัญหาเดียวกันบ้างไหมคะเออปัญหาเดียวกันนะครับลักษณะ,ะจุดเริ่มต้นมาจากเขื่อนกันปากร่องน้ําหรือรอดักทรายตลอดแนวตั้งแต่สิงานครขึ้นไปเลยแต่ก็ยังโชคดีที่ว่าสงขาเนี่ยยังไม่ค่อยเกิดอะไรแบบจกกังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับน,รรนครศรีธรรมราชเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่หัวใซขึ้นไปเลยนะครับหัวตั้งแต่หัวใซขึ้นไปจนถ,ถึงปากพนังน้่นเลยมีโครงสร้างสารพัดโครงสร้างดินมทะเลที่พยายามจะสู้กับทะเล แล้วก็ผลที่ตามมาคือเราก็ต้องเอาเงินลงไปถมไปถมปถม,มาหมดเป็นพันล้านแล้วเหมือนกันตรงนั้นนะครับในการที่เอาหินไปไป,ไปทิ้งในทะเลจากจากเริ่มเริ่มต้นจากไอ้เขื่อนกั้นปากล่องน้ําเนี่ยนะคะรับรลอดักทรายแล้วก็ทําให้เกิดการกระซอด,ด้านบนเราพยายามสู้ด้วยการเอาหินไม่ลงพอเราสู้เสร็จเราก็แพ้ต่อหมดแนลตรงนั้นเมื่อไหร่ปั๊บเราก็ต้องเกิดการกระซออีกเอาหินไปถมอีก ถ้าเราทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็คือวันนึงก็ถึงปากพันังถึงนู่นนะครับปลายแหลมตะลุมพุกมีแต่หินทั้งหมดอาจารย์คะแล้วชายฝั่งอันดามันนี่เขาเกิดปัญหากัดเซาะเหมือนฝั่งอ่าวไทยบ้างไหมคะคือลักษณะข,ของอันดามันเนี่ยโดยธรรมชาติของมันเนี่ยเป็นลักษณะที่มักจะไม่ก่อให้เกิดการสะสมของหาดทรายอยู่แล้วยกเว้นบางที่นะครับอย่างอย่างที่บอกว่าหาดทรายเนี่ยเกิดขึ้นบริเวณที่คลื่นเข้าสู่ชายฝั่ง,งตรงๆเลยนะครับอย่างเช่นจากสงขลาไปถึงนคร ที่อันดามันก็มีอย่างแถวท้ายเหมืองกับหาดไม้ขาวตรงนั้นด้านนอกแทบจะไม่มีไม่มีเกาะนั้นคลื่นเข้าตรงๆนั้นตรงนั้นเป็นหาดทรายยาวตรงสวยงามมากขนาดใหญ่เลยท้ายเหมืองคือพังงาพังงาหาดไม้ขาวหาดไม้ขาวก็ภูเก็ตตรงเหนือสนามบินขึ้นไปนะครับตรงนั้นคือหาดทรายตรงนะครับที่ที่ดีที่สุดของอันดามันมีป่าชายหาดนี่อันดามันในโซนอื่นเนี้ยเนื่องจากมีลักษณะเป็นก็ได้เป็น เป็นป่าชายเลนมีเกาะแก่งมากมายมีลักษณะเป็นพอกเกตบีชพอกเกตบีชคือเป็นเป็นอ่าวสั้นๆอ่าวเล็กๆสั้นๆนะครับนั้นโดยธรรมชาติของมันแล้วเนี่ยือเป็นธรรมชาติของมันละลักษณะที่การกระเซาะเป็นมาตั้งแต่อดีตจนมันจบไปแล้วเป็นอ่าวของมันอย่างนั้นะครับก็ปัญหาการกระเซาะจริงๆโดยโดยกระบวนการทางธรรมชาติถือว่าไม่ไม่รุนแรงนะครับปกติยกเว้นถ้าบางพื้นที่ที่มีโครงการอะไรอย่างเงี้ยกำลังจะลงไปไม่จะเกิดการกระเซาะต่อแสดงว่าสําหรับประเทศไทยที่เห็นชัดที่สุด ก็คือพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนี่แหละครับคือฝั่งอ่าวไทยคือพักพักไม่ใช่ภาคใต้พักใต้ใตงเดียวคือตอนอ่าวไทยตอนในภาคตอนออกก็มีเหมือนกันแต่ทั้งหมดเนี่ยอย่างฝั่งฝั่งฝั่งระยองเนี่ยฝั่งตอนออกอันนั้นก็ชัดเจนว่าเกิดจากการก่อสร้างท่าเรือน้าลึกซึ่ทาให้เกิดการกัดซซอใช้ฝั่งทางทางตัวจังหวัดระยองเต็ไมไปหมดก็ต้องเอาหินไปทิ้งเต็มไปหมดนั้นคือเขาเขารับสภาแล้วล่ละว่าชุมชนเขาเป็นชุมชนเมือง เขาไม่ต้องการหาดทรายต้องการจะรักษาตรึงแนวอ่ะตึงแนวชายฝั่งด้วยหินทั้งหมดซึ่งก็ทํามานานแล้วล่ะแล้วก็กลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเราอยากได้เท่าเดือน้าลึกก็ต้องยอมเอาไทยตอนในอีกเป็นอีกแบบหนึ่งเลยเอาไทยตอนในเนี่ยเป็นบริเวณอย่างสามสมุดสมุรสงามสมุดส,ส,สาครเนี่ยเป็นพื้นที่ป่าชายเลนที่เกิดจากการสะสมของตะกอนที่มาจากแม่น้ำสี่สายหลักๆนี่พอช่วงหลังๆเนี่ยมีการสร้างเขื่อน ตะกอนที่มาจากแผ่นดินก็ลดน้อยลดน้อยไปนะครับมีการใช้น้ําบาดาลพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่เรนอยู่แล้วเรนสะสมพราะเราใช้น้ําบาดาลเยอะๆเนี่ยมีการซุดตัวของแผ่นดินมันก็เกิดน้ําก็เลยระดับไปเลแผ่นดินมันซุดอ่ะไม่ใช่แค่น้ําระดับทะเลเพิ่มขึ้นแผ่นดินมันซุดนะครับคลื่นทะเลก็เลยกินเข้าไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ถ้าให้อาจารย์เปรียบเทียบเนี่ยคะ่ะบริเวณชายฝั่งอ่าวไทยนี่พื้นท,นที่ไหนที่เกิดปัญหากัดเซาะชายฝั่งแบบวิกฤตที่สุดคะ่ะ เอาไทยวิกฤตที่สุดตอนนี้ผมก็ต้องก็ต้องยอมรับว่าเป็นฝั่งนครศรีธรรมราชเป็นกระลุมพกุกเพราะว่าวิกฤตไม่ใช่วิกฤตเพราะธรรมชาติเต่วิกฤตเพราะว่าสิ่งก่อสร้างของมนุษย์เนี่ยที่มันลงไปนะครับทำให้เหตุสาการันวิกฤตตลอดทั้งแนวเลยคืออาจารย์ยืนยันว่าเราต่อสู้กับธรรมชาติไม่ได้แน่ไม่ได้เพราะเราเราเราสู้กับธรรมชาติตรงนี้คือแพ้มาตลอดแพ้มาตลอด เราวิธีการรักษาชายหาดที่ที่มันควรจะเป็นเนี่ยค่ะก็คือการเรียนแบบธรรมชาติโดยการเติมทรายใช่ครับถ้าคือหนึงปกป้องก่อนปกป้องหาดทรายให้ได้นะครับอย่าทํากิจกรรมโครงสร้างใดๆที่ส่งผลให้เกิดขัดขวางกระบวนการพัดพาของตะกอนตะกอนนี่จะพามาสะสมการที่ตะกอนจะต้องออกไปจากพื้นที่ในกระบวนการธรรมชาติเขาจะมีสมดุลของเขาอยู่สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะอาจารย์เดี๋ยว คราวหน้าเราจะเชิญอาจารย์สักนันปลาทองมาพูดคุยกับเราทุกเดือนนะคะเป็นการให้ความรู้เรื่องทะเลนะคะครับยินดีครับค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันโรสนีแกสมาและอาจารย์สักนันปลาทองต้องลาคุณผู้ฟังทุกทกท่านไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ